ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเรียลลิตี้ศิลปินหมอลำครับรายการแรกในประเทศไทยกับการก้าวเข้ามาเป็นศิลปินเต็มตัวของคนรุ่นใหม่ไฟแรงกลุ่มวัยรุ่นหมอลำไอดอลแห่งสังกัด New Gen Entertainment และสำหรับใน EP แรกนี้นะครับจะเป็นการออดิชั่นเพื่อทบทวนความฝันและแนวทางในการพัฒนาตนเองของพวกเขาทุกคนเราไปรับชมกันเลยครับวันนี้เตรียมอะไรมาโชว์ให้พวกเราดูครับอยากชมอะไรเป็นพิเศษแล้วแต่เราจะพิเศษเลยหรือเปล่าพูดไทยก่อนเอาเป็นร้องหมอลำก็ได้ครับได้ค่ะจากใจจริงยังฟังแน่นหาผมเป็นคุณแทนแสนสะท้านสิองค์อาณเมตตามหานิยมดุดันมีไว้ถ้าใสสาวบ่ต้องทนสาเนาะปวดราวมันเป็นผู้บ่าวดอกส้มส้มอมมหาราลอยเอาหญิงงงงวยแล่นนำไปตำตองแล่นน้ำองไปตำปอตองน่ารักจังคือดูลุคตอนแรกคิดว่าเอ๊ะนี่จะมาลำเหรอเนี่ยดูคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์มันน่ารักมากเลยอ่ะไม่คิดว่าจะลำได้กัปตันขอได้นิดนึงครับดูร้องเพลงสมัยใหม่ได้ไหมได้ครับขอฟังเพลงสติงหน่อยฟังเพลงอะไรดีเอาสติงสักเพลงเอาเพลงข้าสูตรนะครับได้ปวดใจดังไฟสูงสูงทะลุอกฉันเมื่อเธอมาตัดสัมพันธ์เอาเมื่อสายไปใครไหนจะทำตั้งตัวยังหัวใจหลอกลงงมงายใจสุดแสนดำอย่าคิดร้องให้ฟังทุกวันเลยอ่ะกับตามคาแรคเตอร์เนิร์ดเนิร์ดดีอ่ะชอบนี่สำหรับบิ๊กนะถ้าจะอยู่ของขันหมอลำคาแรคเตอร์นี่อย่าทิ้งใส่แว่นนะไม่แต่จริงถ้าเมื่อกี้เธอมาด้วยถ้าลวงอกชันก่อนแล้วค่อยเธอลำมันจะเป็นความเซอร์ไพรส์มากเพราะเรื่องลุคบุคลิกภาพน้อยยายมันดูแบบไม่น่าจะร้องหมอลำใช่ปกติชอบร้องหมอลำไหมครับผมเพิ่งมาหัดประมาณ 2-3 ปีที่แล้วครับเพิ่งฟังแต่ก่อนผมร้องเพลงคลาสสิกคลาสสิกเพลงเพลงไทยเดิมเหรอร้องนิดนึงครับร้องเยอะก็ได้ครับแผ่นดินของเราย่อมเป็นของเราชาติไทยเลือดไทยไหลล้มลงดินใครมินศักดิ์ศรีคนไทยต้องคนลุกมีของมีของมีพลังมากเลยคือถ้าให้เปรียบเทียบกันนะร้องหมอลำน่ารักกว่าอันนี้อันนี้มันเป็นเพลงปลุกใจอยู่มันอยู่ในต้องฉันก็เลยแต่แสดงว่าเขามีสามารถร้องได้ใช่ใช่ใช่แนวแต่พี่ลำเหมือนว่ากัปตันฝึกร้องเพลงฟอร์มปลุกใจเมื่อกี้มาก่อนใช่ไหมใช่เพื่อใช้ในการประกวดใช่ครับแต่ก่อนผมประกวดแนวนี้มาตลอดมีหน้าคราวนี้อย่างตอนที่หนูลำวิธีการโปรเจกต์เสียงหนูมันก็เลยเป็นฟอร์มเพลงปลุกใจตอนเจ็บใจเธอโดนสูงสวงอะไรก็เหมือนกันคราวนี้มันทำให้บางทีอะเทคนิคเหมือนมิวสิคอลก็จะอย่างหนึ่งแล้วยายป๊อปก็จะอย่างหนึ่งถ้าเราแยกแยะวิธีการใช้งานมันไม่ออกในแต่ละช่วงเวลาอย่างเงี้ยมันอย่างเพลงรักเมื่อกี้มันจะดูมีความแข็งกระแทก
พราะว่าเบสยูมันเป็นเพลงปลุกใจแต่ถามว่ามันโปรเจกต์เสียงดีเมื่อตอนไปประกวดรายการอื่นมีคนเคยพูดไหมว่าเสียงมันโปรเจกต์ออกมาได้ดีแต่คราวนี้ในมันเหมือนเราชกหมัดออกไปตรงๆอ่ะที่ละแต่ในหมัดนั้นมันไม่มีความนุ่มความหนักความแบบหรือจะเน้นลงไปตรงไหนเออการขอเสริมที่คุณทีพูดเมื่อกี้นะครับคือเมื่อกี้ตอนร้องเพลงอ่ะมันน่ารักทุกมันไม่ใช่เพลงปลุกใจนะเพลงหนึ่งเพลงสองที่ร้องมามันน่ารักหมดแต่ว่าถ้าเกิดมีลูกเล่นลูกหยอดลูกหวานลูกอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันจะเพิ่มแบบความน่ารักคือมันน่ามองแล้วแหละแต่เนี้ยมันยังไม่น่าฟังมันจริงๆทุกอย่างที่หนูมีตอนเนี้ยถ้าทำให้มันเป็นกะทิได้อ่ะคือมาให้มันเข้ากันจนไม่ลอยออกจากกันเหมือนถ้าเป็นน้ำมันกับน้ำมันจะลอยออกจากกันแต่ถ้ากะทิกับน้ำมันจะเข้าเป็นอันเดียวกันมันชวนให้นึกถึงนักร้องโอเปร่าที่มาร้องเพลงป๊อปฝรั่งและเอาเทคนิคกลวิธีแบบโอเปร่ามาร้องเราไม่ได้บอกว่าเทคนิคของเพลงปลุกใจอ่ะไม่ดีแต่คราวนี้ดูอาจจะต้องเติมเทคนิคเนี่ยมันอาจจะต้องติ้งกิ้งไปด้วยต้องคิดไปด้วยเวลาร้องคำนี้ท่อนนี้มันอะไรนะจิบจักเธอโดนซุ่มซวงมันขึ้นต้นว่าไงนะเออมันปวดปึ๊บไปเลยเนาะตอนร้องคำว่าปวดรู้สึกเจ็บปวดไหมเมื่อกี้เราไม่เฉยครับสมมติอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ถ้าเราแบบเหมือนฉันนั้นไม่มีเธออยู่ข้างข้างมันจะไม่เหมือนกันกับฉันนั้นไม่ได้มีเธออยู่ข้างข้างมันคือวิธีป๊อปกับวิธีมิวสิคอลมันต่างกันถ้าอยู่เอามันเข้ามาสวมด้วยกันได้มันอาจจะแบบมันไม่มีใครเป็นแบบนี้ได้แหละแม่เขาเทคนิคแผ่วๆขนาดนั้นไม่คืออะไรคือน่ารักจบผู้ร้องเพลงก็น่ารักในหันหันหลังหันข้างเหมือนสิครับอ๋อเป็นแบบปัดผมอินดี้นิดนึงเนาะปกติแต่งตัวอย่างนี้ไหมครับใช่ครับแต่ชอบใส่เสื้อผ้าแบบใหญ่กว่าตัวเพราะอยู่รู้สึกว่าอยู่ตัวน้อยอยู่ก็เลยอยากจะตัวใหญ่อ๋อฉันมืดหมดฉันเลยใส่เสื้อสีสดใสไงสดใสฉันก็เลยมืดหมดไงไม่แต่วันนี้เข้าใจว่าพอมันเป็นออดิชั่นเนาะมันก็จะเป็นชิลรีแลกซ์ลุคหน่อยแต่คิดว่าแต่งดีๆก็น่าจะดีใช่ก็คือลุคเนี้ยได้แต่แค่ไปกรูมมิ่งอาจจะต้องถ้าใส่เมคอัพเข้าไปหน่อยเนาะผมเผาเซตให้มันแบบเป็นระเบียบกว่านี้อีกหน่อยอะไรเงี้ยก็น่าจะดีคือไม่ใช่ไม่ดีนะฮะอันนี้คุณคิดว่าก็เก๋ดีอะไรเงี้ยมันก็เป็นลุคที่แปลกแต่ถ้าเจ้ต้องปั้นเนาะคุณจีบถ้าหนูต้องปั้นปกติเวลาออกรายการหรือเวลาไปประกวดอะไรหนูเซตผมเป็นหล่อแบบที่แมสเขาทำกันใช่ไหมเซตผมโค้งหรือเวทลุคเป็นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วรู้สึกว่าตัวเองหล่อจริงไหมใช่ครับแต่เจ๊กำลังจะบอกว่าคนทำแบบนั้นสมมติว่าเข้าประกวด10คนคนทำแบบนั้นไปแล้ว8คนยูเคยมีลุคแบบใส่แว่นใส่อะไรอย่างงี้ไหมประกวดมีครับจับลุคเนี่ยแล้วทำให้ลุคนี้มันดูแบบเป็นทางการขอโทษนะฮะที่ใส่แว่นนี่เป็นสายตาเป็นอะไรอ๋อคือหมายความว่าลุคประมาณนี้แต่ว่าจับน้องแอบต้องจับเจลใส่สเปรย์หน่อยคือเป็นลุคอย่างเงี้ยได้คุณว่าเก๋ดีรอบที่แล้วรอบสุดท้ายเปลี่ยนเขาทำให้เป็นเส้นอะไรอย่างนั้นคุณจะโดดเด่นในช่องทางนั้นในลุคนั้นมันจะไม่มีใครมาวิ่งแข่งเราใช่สมมติมันอาจจะเป็นแว่นสายตาที่เป็นทรงวินเทจโบราณหน่อยแล้วก็ยูก็แต่งวินเทจแบบคิ้วๆแล้วก็จะคนก็จะหมอลำแว่นคนนี้แต่ถ้าเราอยากจะไปหลอกแบบเซ็ตผมซื้อๆมันมีหลายแล้วสิแม่มันไม่โดดเด่นออกมาจากเพื่อนเพราะว่าสุดท้ายแล้วโปรเจกต์เนี้ยเราก็อยากจะค้นหาความแปลกใหม่ให้กับวงการด้วยก็คีปลุคอันนี้เอาไว้เพียงแต่ว่ารูมมิ่งให้มันเรียบร้อยกว่านี้หน่อยจะดีลุคเดิมไหมคาแรคเตอร์ที่ดีแต่ว่าต้องมีการเพิ่มแอดตรงไหนเข้าไปเพิ่มความกิมมิคเข้าไปอย่างเงี้ยมันดูนะชอบค่ะชอบมากๆเลยแต่ชอบตอนลองนะลองชอบเจ็บใจได้ไฟสูงจวนเลยทำไมฉันจำเนื้อไม่ได้สักทีนะโอเคค่ะพี่ลองมาได้ค่ะ